สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับผมวันนี้มีเรื่องด่วนเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของบ่าวนุหลานลุงพลนะครับซึ่งได้โทรมาหาผมติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการกู้คืนช่องที่ถูกแฮกไปนะครับเมื่อ3อาทิตย์ก่อนบ่าวนุก็ได้มาหาผมแล้วก็สอบถามเรื่องนี้แหละผมก็ได้ให้ข้อมูลไปว่าการที่จะแก้ไขเนี่ยต้องติดต่อไปที่ YouTube Support คนที่ดูแล YouTube ว่าช่องเราโดนแฮกนะแล้วเขาก็จะส่งแบบฟอร์มกลับคืนมาให้เราในการกรอกข้อมูลนะฮะซึ่งวันนี้บ่าวนุก็บอกว่าเขาส่งเอกสารไม่ใช่เอกสารสิเป็นแบบฟอร์มส่งมาให้ผมกรอกแล้วนะ FC ก็มีโอกาสที่จะได้ช่องกลับคืนมาผมมองว่าน่าจะ 70-80% นะครับ 70-80% เพราะว่าเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของช่องจริงๆเนี่ยเราจะตอบคำถามในแบบฟอร์มที่เขาให้กรอกได้นะมันก็จะเป็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้กับ FC แล้วกันนะฮะว่า YouTube เขามีระบบที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากผมมองว่าในตอนแรกๆที่ช่องโดนแฮกเนี่ยตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่า YouTube เขาล็อกไว้เพราะว่าดูจากโปรไฟล์ดูจากชื่อแล้วก็ดูจากคลิปเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่โดนอะไร FC ไม่แน่ว่า YouTube เขารู้แล้วเขาก็ล็อกไว้อาจจะรอให้เราติดต่อกลับไปนะฮะซึ่งบ่าวนุก็ได้ติดต่อกลับไปแล้วแต่มันอาจจะมีช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะโดนปลดล็อกแล้วแต่ไม่เป็นไรเรามากรอกข้อมูลแล้วก็ขอตรงนี้เนี่ยน่าจะยังทันอยู่ในส่วนของคำตอบเนี่ยจะดูเหมือนว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายคือถ้าเราไม่ใช่เจ้าของช่องเนี่ยเราจะตอบไม่ได้นะฮะมันจะมีประวัตินั่นก็คือการใช้มือถือของเรากับช่องอยู่ตลอดเวลาเราอัพคลิปมันจะระบุหมดเลยนะ FC ชื่อมือถือของเราชื่อว่าอะไร Wi-Fi อะไรในการอัพคลิปขึ้นไปเขาก็จะถามข้อมูลว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมือถือที่คุณใช้อัพเนี่ยชื่อว่าอะไรถ้าเราไม่ใช่เจ้าของช่องเราก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามือถือไม่ใช่ของเรา Wi-Fi ชื่อว่าอะไรแล้วก็มีอะไรนะที่อยู่ที่คุณอยู่เนี่ยประมาณโซนไหนเขาก็จะถามมาเราก็ตอบไปยิ่งวันนี้บ่าวนุใช้มือถือเครื่องเดิมที่เคยอัพคลิปมาตอบคำถามเนี่ยเวลาส่งแบบฟอร์มกลับไปเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเครื่องนี้เนี่ยเป็นมือถือของคนที่เคยอัพคลิปในเครื่องนี้เมื่อตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาซึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าของมันมีความแปลกอยู่นะ FC ตอนนี้ช่องบ่าวนุหลานลุงพลเนี่ยคลิปที่ลงเนี่ยเป็นชื่อภาษาอาหรับภาษาอาหรับภาษาขยิกขยืออะไรพวกเนี้ยผมก็อ่านไม่ค่อยออกมันมีความแปลกอยู่ก็คือ6เดือนที่ผ่านมาอัพคลิปที่เมืองไทยอยู่วันต่อมาประมาณสัก1อาทิตย์2อาทิตย์ถัดมาเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ช่องนี้ในต่างประเทศมันมีความแตกต่างกันอยู่ YouTube เขามีความฉลาดเขาเช็คได้เขาตรวจเจอเขาก็รู้แล้วว่ามันมีความแปลกนะครับบางทีมือถือผมเนี่ยเข้า YouTube เนี่ยแล้วไปอยู่ต่างประเทศใช้ Wi-Fi ต่างประเทศมันล็อกเฉยใน FC ระบบเนี่ยเขาเก่งมากเลยเขาล็อกเลยเขากลัวว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะแฮกพาสเวิร์ดแฮกอีเมลแฮกอะไรต่างๆของคนที่อยู่อีกประเทศนึงของผมเนี่ยถ้าไปอยู่ต่างประเทศเวลาเข้า Wi-Fi เข้าอะไรเงี้ยล็อกเลย FC ดังนั้น เวลาจะเข้าก็เลยต้องเข้าใหม่แล้วก็ยืนยันอีกหลายๆอย่างนะก็ดูแล้วน่าจะได้คืนนะครับในความคิดผมน่าจะ 80% ถ้าถึงขั้นตอนนี้เพราะว่าตอนที่บ่าวนุกรอกคำตอบต่างๆผมก็นั่งฟังอยู่ว่านุอันนี้รู้ใช่ไหมคำตอบคืออะไรอั
อันนี้ทุกอย่างก็คือตอบได้เกือบหมด 100% แต่มันจะมีข้อหนึ่งที่เหมือนบ่าวนุเขาลืมเก็บไว้อันนี้ผมเคยบอก YouTube แล้วนะ FC เคยบอก YouTube แล้วว่าทุกคนต้องเก็บรหัสนี้ไว้นะฮะต้องเก็บรหัสนี้ไว้เป็นรหัสเขาเรียกว่ารหัสผู้ลงโฆษณาใน YouTube เขาจะส่งมาเวลาที่เราได้รับเงินมันจะเขียนเลยว่ารหัสของเราคือรหัสอะไรควรจะเซฟเก็บไว้แต่พอดีว่าบ่าวนุ๊กเขาอาจจะไม่ทันคิดเขาก็เลยไม่ได้เซฟเก็บไว้มันอยู่ในอีเมลก็โดนแฮกอีกมันส่งมาเป็นเอกสารแต่เอกสารพวกนั้นเนี่ยก็น่าจะคือไม่ได้เก็บอ่ะก็คือน่าจะทิ้งไปหมดแล้วก็มีข้อหนึ่งที่บ่าวนุ๊กไม่ได้ตอบนะฮะรหัสผู้ลงโฆษณาซึ่งของผมเนี่ยผมเป็น YouTube ผมจะแคปไว้หมดเลยรหัสผู้ลงโฆษณาของช่องของผมเนี่ยผมจะเก็บไว้แล้วก็มีพวกหน้าจอรายได้ต่างๆหน้าจอสถิติต่างๆหน้าจอของหลังบ้านพวกหลังบ้านพวกเนี้ยที่มันเป็นกราฟอะไรต่างๆเนี่ยผมจะเก็บไว้เพราะว่ามันจะมีข้อหนึ่งที่ YouTube เขาจะถามผมว่ามันมีหลักฐานอื่นๆอีกไหมที่เราเป็นเจ้าของผมก็จะส่งพวกหลักฐานพวกนี้แหละส่งไปด้วยแนบไปด้วยโชคดีว่าตอนนั้นคือเวลาที่เห็นสถิติคนมันขึ้นไง FC สถิติคนมันมีการ Subscribe อะไรต่างๆหรือว่ายอดวิวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยกราฟต่างๆเนี่ยในแต่ละเดือนแต่ละเดือนยอดวิวเนี่ยผมจะแคปเก็บไว้เพราะว่าเหมือนก็อยากดูตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็โชคดีไปในตอนนั้นก็พอส่งไปก็ได้ช่องคืนกลับมาทีนี้เนี่ยเมื่อบ่าวนุส่งข้อมูลไปวันนี้เสร็จถ้าเขาเชื่อนะที่ตอบกลับไปเนี่ยวันนี้ผมดูบ่าวนุตอบไปนี่ก็น่าจะตอบได้ประมาณ 80% 80ทั้งหมดก็มีรหัสตัวนี้แหละที่ลืมเก็บไว้อันนี้ก็ต้องบอกยูทูบเบอร์ทุกคนนะ FC อาจจะมีความลืมตรงนี้ด้วยอย่าให้แคปเก็บไว้ด้วยรหัสผู้ลงโฆษณาตัวนี้มันจะมาเวลาเขาส่งจดหมายมาหาเราเนี่ยมันจะมีตรงนี้ให้แคปเก็บไว้เลยตอนนี้ก็ได้แคปเก็บไว้แล้วก็เก็บไว้ในเครื่องเป็นประวัติไว้เพราะเขาจะมีคำถามเราว่ารหัสผู้ลงโฆษณาของเราเนี่ยคืออะไรมันเป็นเลข30ตัวใน FC จำไม่ได้หรอกเป็นตัว A ใหญ่ A เล็ก B เล็ก B ใหญ่ B เล็ก1 2 3อะไรเงี้ยมันจะอ่านไม่ออกมันจะเป็นรหัสเหมือนกุญแจเลยแหละนะฮะก็ผมดูแล้วบ่าวนุน่าจะได้ช่องกลับคืนมาประมาณผมว่าผมมองนะไม่คอนเฟิร์มไม่ยืนยันนะ FC แต่มองว่าถ้าสเต็ปไปอย่างนี้เนี่ยน่าจะ 70-80% เพราะว่าตอบเกือบได้หมดเพราะมันมีความแปลกอยู่ในการเข้าใช้งานวันนี้อยู่ที่ไทยอีกวันหนึ่งช่วงหนึ่งอ่ะไปอยู่ที่ต่างประเทศแบบอาหรับเฉยเลยนะครับแล้วคอนเทนต์มันก็ต่างกันอยู่ก็หลังจากที่ส่งแบบฟอร์มไปแล้วประมาณสัก 3-4 วันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าเขาเชื่อถ้าโชคเข้าข้างบ่าวนุถ้าเขาเชื่อว่าบ่าวนุที่กรอกไปเนี่ยเป็นบ่าวนุจริงๆเป็นเจ้าของจริงๆโดนแฮกจริงๆเขาจะใช้เวลาประมาณ3วัน4วันในการตอบกลับไม่เกินนี้ในวันทำการไม่เกิน4วันใน FC เขาก็จะตอบกลับพอตอบกลับมาปุ๊บเขาจะให้ลิงก์ของเราในการเข้าถึงระบบแล้วก็ไปเข้าถึงบัญชีแล้วต่อไปก็จะเรื่องรายได้ต่อไปประมาณ3-4 วันอะไรประมาณเนี้ยเบสเซตไม่น่าจะเกิน1อาทิตย์ก็จะรู้ผลว่าจะได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ปั่นช่องใหม่นะครับถ้าได้ก็ใช้ช่องเก่าต่อไปจากของผมที่จำได้ว่าตอนนั้นผมใช้เวลาแค่ 7-8 วันนะครับในการได้ช่องกลับคืนมานับตั้งแต่วันที่เริ่มกรอกข้อมูลแล้วส่งกลับไปผมก็เช็คทุกวันเลยตอนนั้นเช็คทุกวันเลยประมาณ8วันก็ได้ช่องกลับคืนมาทุกอย่างนะก็ฝาก FC ที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับให้เก็บพวกหลังบ้านอะไรพวกนี้ไว้ด้วยเผื่อมีปัญหาอะไรประมาณนี้
แล้วอย่างที่สำคัญคือถ้าช่องเรามีรายได้เราควรจะมีเพื่อนพาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งเอาไว้ถาม YouTube หลังบ้านประมาณนี้แหละเวลามันเกิดปัญหามันต้องใช้ยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งถามให้หลังบ้านว่าส่งลิงก์มาให้ฉันหน่อยฉันจะกรอกว่าช่องฉันโดนแฮ็กอะไรประมาณนี้ที่อยู่นาก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าที่อยู่นาเนี่ยมันมีช่อง YouTube หลายช่องเยอะแยะมากมายนะครับก็หวังว่าช่องบ่าวนุหลานลุงพลจะได้คืนกลับมาเร็ววันนี้นะฮะถ้ากรอกวันนี้ก็นับไปเลย1อาทิตย์นะฮะก็ทราบผลแล้วว่าจะยังไงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ Made in Story แชร์ข้อมูลข่าวสารสาระประมาณนี้ครับผม